ไปอีกหนึ่งฟรีคิกที่น่าจะอยู่ในความทรงจำของทุกคนครับนั่นคือการยิงบาร์นาชูตของโรเบโตคาร์ลอสแต่สิ่งที่เขาจำกัดความได้คำเดียวครับในการยิงของเขาก็คือคำว่ามิราเคิลครับและอาจจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตที่เขาทำได้ครั้งนี้เนี่ยมาคุยกันแบบว่าไขรหัสลับฉบับฟิสิกส์กันเลยครับว่าบาร์นาชูตของโรเบโตคาร์ลอสเกิดขึ้นได้อย่างไรครับMainstand Podcast Sport Exploring เรื่องราวกีฬาที่มีมากกว่าผลการแข่งขันสวัสดีครับ Mainstand Podcast เพราะกีฬามีเรื่องราวมากกว่าผลการแข่งขันนะครับในวงการของการแข่งขันฟุตบอลนะครับการทำประตูคือมนต์เสน่ห์อย่างหนึ่งครับแล้วเราก็เคยคุยกับเรื่องนี้นะครับการยิงประตูเนี่ยหลากหลายมากมายครับทั้งความสวยงามความคลาสสิกความทรงจำต่างๆครับโดยเฉพาะการยิงประตูจากลูกฟรีคิกจำได้ไหมฮะเราเคยคุยประเด็นนี้เกี่ยวกับการยิงของจูริโญ่ไปนำบูกาโน่นะฮะลูกคาร์กบอลนะฮะยิงไปตรงๆแล้วบอลมันจะสายแล้วก่อนที่มันจะฮุกลงไปนะครับครั้งนี้เหมือนกันครับไปอีกหนึ่งฟรีคิกที่น่าจะอยู่ในความทรงจำของทุกคนครับนั่นคือการยิงบาร์นาชูตของโรเบโตคาร์ลอสนะครับครั้งนี้เนี่ยมาคุยกันแบบว่าไขรหัสลับฉบับฟิสิกส์กันเลยนะครับว่าบาร์นาชูตของโรเบโตคาร์ลอสเกิดขึ้นได้อย่างไรครับต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ปี1997นะครับในการแข่งขันชื่อว่าศึกตูร์เดอฟรองซ์ครับเป็นการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องผมใช้คำนี้แล้วกันครับเตรียมความพร้อมของฝรั่งเศสก่อนที่จะจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกปี1998นะฮะเป็นการเชิญทีม4เซาครับมาแข่งขันกันนะครับอังกฤษอิตาลีฝรั่งเศสบราซิลนะครับและในเกมที่ฝรั่งเศสเจอกับบราซิลครับมันเกิดประตูนี้เกิดขึ้นบาร์นาชูตฟรีคิกระยะประมาณ38หลานะครับโรเบโตคาร์ลอสถอยหลังไปแล้ววิ่งซอยเท้ามาเกือบอีก10หลาเหมือนกันครับซอยเท้ามาด้วยแล้วอัดด้วยเท้าซ้ายปั้งภาพช้าเรามองเห็นเลยครับว่าบอลมันพุ่งออกนอกวิถีกรอบประตูพอสมควรครับแต่ก่อนที่มันจะไปถึงตรงจุดนั้นเนี่ยฮะมันค่อยๆเลี้ยวครับเลี้ยวแล้วฮุกเช็ดเสาเข้าประตูไปผ่านกำแพงที่มีแต่ระดับมนุษย์ยักษ์ทั้งนั้นครับลาเซลเดซายี่195ซมบรอติเวล่า195ซมแม้ทั้งซินีซิดานครับ189ซมผ่านมาหมดเลยครับไฟบังบาเตสผู้รักษาประตูทีมชาติฝรั่งเศสทำเพียงได้แค่มองและบอลเข้าประตูไปคำถามแรกที่เกิดขึ้นก็คือทำได้ยังไงโรเบโตคาร์ลอสบอกแบบง่ายๆเลยครับว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับนึกไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันว่ามันจะเกิดประตูนี้เกิดขึ้นนะฮะเขาเพียงแค่ใช้ความรู้สึกครับแล้วก็ด้วยความที่ซ้อมกับลูกฟรีคิกมามากมายนะฮะเลยทดลองดูแล้วเกมการแข่งขันในครั้งนั้นเนี่ยเอาเข้าจริงอย่างที่ผมบอกไว้ครับว่ามันเป็นเกมมันเป็นการแค่เกมอุ่นเครื่องไม่ได้มีความกดดันไม่ได้มีแรงคาดหวังอะไรมากนะก็เลยทดลองดูครับแค่ลองดูเท่านั้นนะแล้วมันก็ออกมาอย่างที่เราเห็นกันพุ่งเช็ดเสาเข้าไปแต่สิ่งหนึ่งที่คาร์ลอสบอกไว้นะครับว่าจริงๆแล้วเขาก็ไม่ใช่เป็นผู้ริเริ่มหรือเป็นเบอร์หนึ่งในการฐานะยิงฟรีคิกนอกกรอบเขตโทษบราซิลเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วครับสิ่งที่คาร์ลอสเรียนรู้ก็คือมาจากรุ่นพี่คนหนึ่งครับชื่อว่าบลังโกแฟนรุ่นเก่าๆ80-90น่าจำกันได้ดีอยู่ครับบลังโกนี่คือแบ็กซ้ายทีมชาติบราซิลที่ยืนระยะได้นานมากครับเกือบ10ปีเหมือนกันนะฮะครองเป็นตัวจริงยาวนานมากนะครับก่อนที่จะมาถึงยุคของโรเบโตคาร์ลอสนะครับบลังโกเนี่ยแหละครับเป็นคนที่คอยชี้แนะคอยให้คำสอนต่างๆเรียนรู้ต่างๆแม้ว่าจะเป็นคู่แข่งในตำแหน่งเดียวกันนะครับแต่ด้วยความที่วัยมันค่อนข้างห่างกันความสัมพันธ์มันก็เลยไม่ได้เป็นเหมือนคู่แข่งเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องมากกว่าเป็นลูกพี่ที่คอยบอกคอยแนะนำคอยเฮ้ยแบบนี้ดีกว่าเฮ้ยลองแบบนี้ดีกว่าคาร์ลอสบอกเลยครับว่าบรังโก้นี่แหละเป็นคนที่คอยช่วยเหลือทุกอย่างวิธีการวางเท้านะครับน้ำหนักที่ใส่ลงไปหรือแม้กระทั่งการจังหวะที่ยิงไปแล้วนะครับปล่อยขาให้เป็นธรรมชาติ
พราะฉะนั้นเราจึงเห็นหลายๆครั้งนะครับที่ลูเตอร์คอร์สยิงฟรีคิกแล้วจะลอยตัวขึ้นและใช้เท้าซ้ายเหวี่ยงแบบปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติตรงจุดนี้ลองเปรียบเทียบกับลูกยิงของจูนิโยไปนามูกาโน่นะครับคณะกบอลนะครับอย่างของจูนิโยเนี่ยยิงปุ๊บแล้วพยายามจะดึงขากลับนึกออกไหมฮะเพื่อจะผ่อนแรงให้บอลมันฮุกลงแต่ของคาร์ลอสเนี่ยใส่เต็มดอกครับเปรี้ยงแล้วปล่อยให้ขามันเป็นเหวี่ยงเป็นแบบวงเป็นธรรมชาติไปเลยลอยตัวปล่อยให้เป็นอิสระไปเลยสิ่งสำคัญคือเคล็ดลับคืออะไรรู้ไหมครับคาร์ลอสบอกว่าเคล็ดลับไม่มีอะไรยากเลยครับแค่คุณซ้อมทุกวันนะฮะซ้อมอย่างจริงจังหลังจากที่หมดการซ้อมในพีเรียดตามปกติแล้วนะฮะคาร์ลอสก็จะแยกซ้อมออกมายิงอยู่ในนั้นนะฮะ1ชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วแต่อัดเข้าไปจนมันสภาพร่างกายมันจดจำครับว่าไอ้ทามมิ่งตรงนี้นะครับต้องใส่แรงประมาณนี้ระยะนี้ต้องใส่ประมาณนี้แล้วลูกบอลมันถึงออกมาอย่างที่เราต้องการคาร์ลอสบอกว่านี่คือเคล็ดลับที่พูดออกไปหลายๆคนอาจจะฟังแล้วเหมือนว่าจะไม่ได้อะไรแต่ว่ามันเป็นความมุ่งมั่นครับความพยายามอย่างหนึ่งที่ใส่กันแบบมีร้อยใส่ไป120อะไรประมาณนั้นนะฮะหลายๆคนคือมองว่าสมัยยุค80 90การฝึกซ้อมมันไม่ได้หนักหน่วงเท่ายุคปัจจุบันที่มันต้องอาศัยสภาพร่างกายมันดีตลอดเวลาการแข่งขันมันสูงขึ้นแต่ว่าคาร์ลอสมันอาจจะเป็นผิดแผกแตกต่างจากฟุตบอลในยุค90ครับที่ให้ความสำคัญกับการซ้อมอย่างเต็มที่มากๆเราจะเห็นบรรดานักเตะพอสวรรค์สูงในยุคนั้นนะฮะมักจะขึ้นเร็วลงเร็วซึ่งส่วนใหญ่มันก็มาจากการฝึกซ้อมที่ไม่ได้แบบเต็มที่เท่าไหร่แต่ว่าลูเตอร์คาร์ลอสใส่แบบนี้ครับเขาบอกนั่นคือเหตุผลครับนั่นคือเคล็ดลับอย่างหนึ่งซ้อมอย่างถูกวิธีเพราะเขาเรียนรู้จากรุ่นพี่ก็คือบลังโก้วางเท้าให้ถูกนะครับลงน้ำหนักแรงให้เหมาะสมปล่อยขาโดยธรรมชาติเหวี่ยงแรงเหวี่ยงออกไปนะฮะไม่ต้องไปกัดไม่ต้องไปชะงักเลยทั้งสิ้นปล่อยไปเต็มดอกแล้วที่เหลือคือให้ช่วงเวลามันเรียนรู้มันเติบโตเองครับครั้งที่1ครั้งที่2เปลี่ยนมุมระยะใกล้ระยะไกลลองมาหมดทุกอย่างคำถามต่อมาคือแล้วทำไมลูกบอลมันถึงโค้งได้ขนาดนั้นนอกจากว่าการยิงที่มันแบบตรงพอดีเป๊ะมาถึงจังหวะที่มันเหมาะสมแล้วบอลมันโค้งลงพอดีไอ้ตรงนี้นะครับจะบอกว่าเป็นเรื่องที่เกิดจากธรรมชาติจะเป็นเรื่องของจังหวะโชคชะตาฟลุกได้หมดแต่ถ้าเรามองในแง่ของเนื้องานแบบฟิสิกส์จริงๆเชื่อไหมครับมีคนเรียนรู้ในเรื่องนี้แบบจริงจังด้วยนะกลุ่มนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นนักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศสครับ4คนครับมาถกประเด็นในเรื่องนี้เลยเกี่ยวกับบานาน่าชูตของคาร์ลอสครั้งนี้นะครับในนิตยสารชื่อว่า New Journal of Physics เมื่อปี2010ครับวิเคราะห์กันแบบเป็นจริงเป็นจังเลยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมลูกบอลมันจึงเปลี่ยนทิศทางได้ขนาดนั้นซึ่งผลออกมาเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าอันดับแรกมันมาจากแมกนัสเอฟเฟคครับก็คือการปั่นไซส์นั่นแหละไซส์โค้งนั่นแหละนะครับแมกนัสเอฟเฟคเนี่ยทำให้ลูกฟุตบอลไปในทิศทางที่คาดเดาไม่ได้และเปลี่ยนทิศทางได้แต่ความจริงคือปรากฏการณ์ที่ว่าด้วยวัตถุที่ลอยในอากาศแล้วเกิดหมุนรอบตัวเองครับวัตถุก็คือลูกบอลผมพยายามพูดง่ายๆคือเขาบอกว่าวัตถุที่ลอยอยู่กลางอากาศมันหมุนรอบตัวเองหมุนรอบตัวเองอย่างเร็วมากจนกระทั่งทำให้ลมที่อยู่รอบๆวัตถุนั้นน่ะมันหมุนไปด้วยหมุนจนหอบเอาวัตถุนั้นแล้วเปลี่ยนทิศทางโดยที่เราไม่คาดคิดว่าแล้วมันจะไปตกตรงไหนตรงนั้นคาดไม่ได้การใส่น้ำหนักมาฟุตบอลแบบเต็มแรงตรงนั้นนะครับมันทำให้ลูกบอลมันหมุนปุ๊บแล้วลมที่อยู่รอบๆของฟุตบอลเนี่ยมันก็จะหอบไปด้วยมันหมุนตามไปด้วยครับจนทำให้ลูกบอลเนี่ยเปลี่ยนทิศทางอันนี้คือ1ข้อนะฮะฟิสิกส์ที่เขาบอกไว้ในนิตยสารชื่อว่า New Journal of Physics อีก1กลุ่มครับเป็นชาแนลใน YouTube ที่ชื่อว่า Chet Edเขาวิเคราะห์ลูกยิงนี้ในหัวข้อเขาว่าฟุตบอลฟิสิกส์ the impossible ครับ
คราวนี้เนี่ยมันหนักหน่วงถึงขั้นว่าอ้างอิงจากกฎนิวตันเลยเนี่ยเขาบอกว่ามาจากกฎที่2ของนิวตันครับนั่นคืออัตราการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของวัตถุเป็นสัดส่วนโดยตรงกับแรงกระทำและการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมตัวนี้ทำให้เกิดขึ้นในทิศทางเดียวกับแรงที่มากระทำต่อวัตถุนั้นยากไปใช่ไหมฮะตีความง่ายๆนะครับภาษาฟุตบอลแบบง่ายๆก็คือยิงแรงจนทำให้ฟุตบอลมันพุ่งไปข้างหน้าด้วยความเร็วสูงเป็นเส้นตรงในตอนแรกสิ่งที่มันทำให้ลูกบอลมันโค้งได้คือการสัมผัสบอลครับการที่คุณยิงตรงไหนซึ่งเขาวิเคราะห์ออกมาแล้วว่าก็คือยิงทางส่วนใต้เยื้องไปทางขวาสมมติว่าลูกบอลตั้งอยู่อย่างนี้ฮะลองนึกภาพตามครับคุณอยากยิงไซก้อยอ่ะนะฮะอยากยิงไซก้อยคุณก็ต้องยิงให้มันตรงกับส่วนล่างและเยื้องไปทางด้านขวาของลูกบอลเพื่อยิงออกไปทิศทางตรงนี้แล้วให้มันโค้งย้อนกลับมานี่คือ2ทีมงานผมใช้แบบนี้แล้วกัน2ทีมงานที่ใช้กฎของฟิสิกส์เนี่ยเข้ามาอธิบายครับว่ามันโค้งได้ขนาดนี้ได้ยังไงโค้งแบบเป็นรูปกล้วยขนาดนี้ได้อย่างไรเนี่ย1ก็คือของ Journal of Physics ครับใช้คือการปั่นโค้ง Magnus Effect 2ก็คือการวิธีการวางเท้าที่ให้สัมผัสบอลส่วนล่างเยื้อนไปทางด้านขวานึกภาพตามก็จริงๆมันก็ไม่ได้เป็นความรู้ใหม่สำหรับคนเล่นฟุตบอลนะผมมองแบบนี้นะเพียงแต่ว่าถ้ามันใช้กรอบของฟิสิกส์เข้ามาครอบเนี่ยมันมีเหตุผลที่อธิบายตรงนั้นได้เพราะคนเล่นฟุตบอลเนี่ยมันรู้อยู่แล้วครับมันนึกภาพตามอยู่แล้วครับว่าโอเคถ้าจะเตะไซโป้งจะเตะไซก้อยเนี่ยมันต้องเตะแบบไหนต้องเตะในส่วนไหนหรือต้องใส่แรงขนาดไหนแต่สิ่งที่มันแตกต่างกว่านั้นคือผลลัพธ์ที่มันออกมาครับถามโรเบโต้คาร์ลอสณวันนี้ครับหลังจากที่เขาเลิกเล่นไปแล้วนะครับว่าคุณยิงแบบนี้ได้อีกหรือเปล่าคาร์ลอสบอกโอ้โหผมไม่กล้ายิงแบบนั้นอีกเลยครับไม่กล้ายิงเพราะว่ารู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้สิ่งที่มันเกิดขึ้นณช่วงเวลาตรงนั้นนะครับมันเกิดขึ้นเพียงแค่ครั้งเดียวในชีวิตของเขาเลยด้วยซ้ำไปครับการซ้อมหนักหน่วงที่ผ่านมากล้ามขากำลังขาและก็การส่งแรงเข้าไปถึงของลูกฟุตบอลการสัมผัสบอลตรงนั้นที่เข้าจุดโฟกัสพอดีสิ่งแวดล้อมเรื่องของลมต่างๆที่อาจจะมีผลนะฮะยิงออกไปนะครับแล้วมันโค้งในวิถีเป๊ะพอดีก่อนที่จะเข้ามุมเสียบตาข่ายเข้าไปคาร์ลอสบอกว่าลองจำกัดความครับประตูของเขาที่เกิดขึ้นมันคืออะไรเพราะหลายคนเรียกว่าบานาน่าชูตลูกยิงพลังกล้วยที่โค้งแบบนี้รูปกล้วยนะฮะแต่สิ่งที่เขาจำกัดความได้คำเดียวครับในการยิงของเขาก็คือคำว่า miracle ครับปาฏิหาริย์มากทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพียงแค่เสี้ยววินาทีและอาจจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตที่เขาทำได้ถ้าเราวิเคราะห์กันว่าจากกฎฟิสิกส์เป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้นะฮะทำไมลูกมันถึงโค้งได้ผมว่าตรงนั้นมันเป็นองค์ความรู้โดยรวมครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่โรเบโต้คาร์ลอสกล้าลองทำลูกนี้ดูความกล้ามาจากไหนความกล้าก็มาจากการฝึกซ้อมข้างหลังครับที่เขาบอกว่าเคล็ดลับของเขาก็คือซ้อมให้มันหนักซ้อมจนรู้ว่าลงน้ำหนักแบบนี้การเหวี่ยงขาแบบนี้จากมุมตรงนี้ต้องใช้แบบนี้ซึ่งมันผ่านการเจริญเติบโตการเรียนรู้เป็นบทเรียนทำแล้วทำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนทั้งถึงจุดที่มันแบบอิ่มตัวพอดีถ้าเป็นผลไม้ก็คือสุกงอมพอดีแกะกินได้เลยอร่อยทันทีอย่างที่โรเบโต้คาร์ลอสทำให้เห็นในรูปนี้ครับบานาน่าชูสหรือว่ามิราเคิลของเขานั่นเองครับฝากติดตามไปด้วยนะครับสำหรับคอนเทนต์ของเราครับทางเมนสแตนนะครับมีทุกช่องทางเลยครับไม่ว่าจะเป็นทางใน YouTube นะฮะ Facebook ครับรวมถึงช่องทางของพอดแคสต์ต่างๆนะครับSoundcloud Spotify Apple Podcast นะครับเพียงแค่เสิร์ชคำว่า Main Stand นะครับฝากติดตามแล้วก็รับชมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะฮะกด See First ทุกอย่างท
ทำให้หมดเลยนะครับฝากไว้ด้วยนะตรงนี้นะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามครับและนี่คือทั้งหมดนะครับของ Main Stand Podcast ในวันนี้ครับเพราะกีฬามีเรื่องราวมากกว่าผลการแข่งครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับฝากช่องทางการติดตาม Main Stand ของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทาง Facebook Instagram YouTube Twitter Blogdit เว็บไซต์และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ SoundCloud, Spotify, Apple Podcast กดติดตามและกด Follow, Subscribe, กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกความเคลื่อนไหวของ Main Stand ขอบคุณและสวัสดีครับ